สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะสลักสบู่เป็นกระเป๋าย่านลิเผาจำลองนะครับก็อุปกรณ์ก็มีตามนี้นะครับมีสบู่สีขาวนะครับจะเป็นตัวกระเป๋าเนาะแล้วก็มีต่างหูนะครับอันนี้ว่าสำหรับทําหมุดนะครับแล้วก็มีสีที่ใช้วันนี้จะเป็นสีน้ำตาลแต่ว่าครูไม่มีสีน้ำตาลนะครับครูเลยใช้สีชมพูกับสีเขียวผสมกันนะครับมีมีดบางมีดแกะสลักผู้กันฟอลเทปแล้วก็มีดินทองนะครับหูกระเป๋าก็ใช้ลวดนะครับอันนี้ครูใช้ลวดเบอร์20หรือเบอร์22ก็ได้นะครับนำมาตัดให้ยาวประมาณ11เซนติเมตรนะครับความยาว11เซนติเมตรนะครับมาทำเป็นหูกระเป๋าวิธีทำเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับสบู่วันนี้คุณใช้สบู่ชันเชงสีขาวทรงรีนะครับอันนี้ก็ตัดมุมหัวท้ายออกหน่อยนึงนะครับตัดออกเล็กน้อย สบู่ถ้าแข็งเราต้องอบสบู่นะครับวิธีอบสบู่ก็ลองเข้าไปดูในช่องของครูก็ได้นะครับครูได้ลงวิธีทำไว้ให้แล้วนะครับซึ่งกรณีที่เราซื้อสบู่มาทีละเยอะๆแล้วแกะสลักไม่หมดทิ้งไว้นานมันก็จะแข็งใช่ไหมครับงั้นเรามาอบทิ้งไว้เลยตัดมุมหัวท้ายนะครับให้สั้นลงมาหน่อยนึงลบเหลี่ยมครับลบเหลี่ยมบนล่าง อันนี้ตัดออกนิดนึงนะครับเพื่อสำหรับวางแล้วจะได้ไม่กลิ้งนะครับจากนั้นก็ใช้วิธีขูดครับขูดไปเรื่อยๆค่อยๆขูดนะครับสบู่ที่ครูอบไว้มันค่อนข้างนิ่มนิดนึงนี่ขนาดผึ่งทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเลยนะครับสบู่ถ้าเราอบแล้วมันนิ่มมากเราต้องผึ่งก่อนนะครับนำมาผึ่งลมวิธีทำก็คือแกะออกจากกล่องแล้วก็นำมาผึ่งลมทิ้งไว้เลยครับสักชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้เพื่อให้มันเซตตัวแข็งขึ้นนะครับเพราะถ้านิ่มเกินไปเวลาขูดเนี่ยจะติดมีดมากไปแล้วก็เวลาเราไปแกะสลักเนี่ยลายมันก็จะบิดเปรี้ยวๆตามแรงที่เราจับนะครับฉะนั้นผึ่งลมให้สบู่มันเซตตัวก่อนเช่นเดียวกันถ้าสบู่มันแข็งเราต้องไปอบก่อนครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับให้มันทรงได้มนได้รูปเนี่ยเราก็ขูดขอบให้เป็นทรงแบบนี้เลยนะครับให้สันด้านข้างนี่มันเป็นสันแหลมขึ้นมาพอเวลาเราแกะทำขอบมันจะได้ง่ายขึ้นนะครับขูดเก็บงานให้เรียบร้อยจะได้เป็นทรงแบบนี้ด้านข้างนี้ด้านข้างนะครับจากนั้นเราก็มาเซาะทำขอบนะครับนี่คือตรงกลางด้านบนนะครับกรีดทำขอบครับไม่ต้องลึกนะครับจากนั้นก็เอียงมีดเซาะออกครับไม่กว้างนะครับไม่กว้างแล้วก็ไม่ลึกค่อยๆสะกิดออกครับถ้าเราเอียงมีดได้องศาพอดีก็จะเซาะออกง่ายหน่อยนะครับจากนั้นก็ทำแบบเดิมอีกเส้นหนึ่งอยู่ชั้นในนะครับคราวนี้เอียงปลายมีดเข้าในเล็กน้อยเหมือนเดิมนะครับไม่ลึกเกินไป
แล้วก็ไม่ห่างเกินไปนะครับอันนี้ครูจะเอียงปลายมีดเข้าด้านในเพราะว่าถ้าเราเอียงปลายมีดออกนอกเดี๋ยวเราเซาะเส้นตรงนี้จะหลุดนะครับทีนี้เส้นที่2ก็จะเอียงปลายมีดออกนอกเล็กน้อยนะครับค่อยๆเซาะครับได้แล้วนะครับขอบจากนั้นก็ขอบที่2ตรงนี้นะครับกรีดเป็นเส้นเหมือนเดิมครับไม่ต้องลึกมากนะครับอันนี้เราทำเป็นขอบปากกระเป๋าอันนี้เซาะออกครับเป็นเส้นเล็กๆนะครับค่อยๆเซาะอย่างเบามือแล้วก็สะกิดออกครับอันนี้ขอบด้านบนนะครับขอบด้านล่างก็เช่นเดียวกันนะครับทำเหมือนด้านบนเลยค่อยๆสะกิดออกมาครับนี่ได้แล้วขอบล่างนะครับขอบใต้กระเป๋าอันนี้ขอบบนกระเป๋าจากนั้นเราก็มาสลักลายครับก็เริ่มจากขอบตรงนี้ก่อนนะครับบิดพลิกมีดเป็นกรีบแหลมๆนะครับเรียงชิดกันไปจนรอบลายไม่ต้องใหญ่นะครับถ้าเริ่มลายใหญ่เดี๋ยวข้างล่างลายมันก็จะใหญ่มากเกินไปแกะลายไปจนรอบนะครับจากนั้นเราก็มาเซาะเนื้อระหว่างลายออกนะครับโดยสอดปลายมีดเข้าไปในช่องระหว่างลายแล้วก็บิดพลิกเล็กน้อยนะครับทำแบบนี้ไปจนรอบสกิดออกครับขั้นนี้นะครับเราต้องเอียงมีดจะได้องศาที่พอดีโดยที่สังเกตไหมครับว่าขอบตรงเนี้ยมันจะลาดลงใช่ไหมครับฉะนั้นเวลาเราเซาะเราก็ดันตัวนี้ขึ้นแล้วก็เอียงมีดทะแยงขึ้นนะครับเราจะไม่ตั้งให้ปลายมีดขนานกับสบู่เพราะว่าไม่งั้นเนื้อมันจะเป็นโพรงนะครับแล้วก็ชั้นตรงนี้มันจะต่ำเกินไปนะครับดันขึ้นนิดนึงแล้วก็สอดปลายมีดเข้าไปแล้วก็บิดมีดนิดนึงเซาะสบู่ระหว่างลายออกนะครับแล้วก็สะกิดออกเบาๆไม่ต้องเอาออกมาเยอะนะครับเซาะออกมาน้อยลายก็จะตื้นมองไม่มีมิตินะครับเซาะมาลึกมันก็จะลึกเกินไปแล้วมันเป็นโพรงนะครับพอรอบแล้วนะครับเราก็แกะสลักลายแบบเดิมบิดมีดหนึ่งครับขณะที่เราบิดมีดนะครับมันจะเกิดเป็นเส้นเล็กๆตอนนี้เราอาจจะมองไม่ชัดเพราะสบู่เป็นสีขาวแต่เมื่อเรานำไประบายสีนะครับ
ร่องลายต่างๆมันก็จะชัดขึ้นทำแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ซ้อออกเหมือนเดิมครับเอียงนี้จะได้องศาที่พอดีนะครับแกะไปเรื่อยๆนะครับด้านบนตรงนี้เราแกะจากขอบนอกเข้าข้างในสัก2ชั้นนะครับตรงนี้แกะจากบนลงล่างส่วนด้านล่างก็แกะจากบนลงล่างนะครับไม่ให้สวนทางกันนะครับถ้าแกะจากนี้มาตรงนี้ลายมันจบแล้วมันจะสวนทางกันไม่สวยให้แกะจากบนลงล่างตลอดนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือแกะสลักเสร็จแล้วนะครับลายตรงกลางแกะจากขอบนอกเข้าในสัก2ชั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงกลางเหลือเป็นช่องเอาไว้แล้วก็ใช้ปลายมีดขูดแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันกดก็ไปเป็นรูเพื่อเป็นการนำร่องสำหรับใส่หูนะครับนี่นะครับขอบข้างล่างนะครับตามนี้เนาะอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าสบู่เป็นสีขาวเสร็จแล้วนะครับเราก็ผึ่งลมทิ้งไปสักครู่หนึ่งจากนั้นก็ใช้ผู้กันปัดเศษละอองสบู่ตามซอกนั้นออกให้หมดนะครับแล้วมาถึงขั้นตอนการระบายสีครับเดี๋ยวมาดูกันเลยสีที่ผสมได้แล้วนะครับจะออกน้ำตาลแดงนิดนึงนะครับคนให้ละลายสบู่พอเราผึ่งไว้แล้วนะครับให้แห้งแล้วก็เริ่มลงสีใช้ผู้กันจุ่มแล้วแตะเลยครับมันอย่าปัดไปปัดมานะครับให้แตะๆเพราะว่าถ้าเราปัดไปปัดมาลายที่เราแกะไว้บางๆเนี้ยก็จะละลายหมดนะครับแค่แตะๆไว้เดี๋ยวสีมันก็จะซึมไปเองครับใช้ปลายผู้กันก็จุ่มแล้วก็แตะๆไว้นะครับถ้าปัดอย่างเงี้ยมันจะเกิดฟองด้วยนะครับค่อยๆแตะอย่าจุ่มให้ชุ่มมากเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าสบู่เรายังไม่แห้งสนิทเนี่ยหรือว่าลายมันบางๆมันจะเปื่อยนะครับแตะแค่พอดีเราระบาย1รอบแล้วก็ผึ่งให้แห้งเดี๋ยวลงมาซ้ำสีครั้งที่2หรือ3นะครับเพื่อให้สีมันเนียนเรียบขึ้นแตะไปเรื่อยๆนะครับทาสีแบบนี้นะครับจนกว่าจะเต็มแล้วก็เราผึ่งให้แห้งนะครับแล้วเดี๋ยวมาซ้ำรอบที่2ครับระหว่างที่เรารอสบู่แห้งนะครับเรามาทำหูกระเป๋ากันนะครับก็ตัดไม้แหลมนะครับเป็นท่อนเล็กๆมาต่อตรงปลายนี้นะครับผ่าเป็นซี่เล็กๆครับนำมาต่อที่ปลายลวดนะครับแล้วก็มัดไว้ได้แบบนี้นะครับต่อไป2ด้านทำไมต้องใช้ไม้ครับเพราะว่าเวลาเราจะงอแล้วแทงมันเนื้อสบู่เนี่ยถ้าเราใช้ลวดแทงไปเลยเนี่ยทิ้งไประยะหนึ่งลวดจะเป็นสนิมแล้วก็สบู่เราจะเสียหายนะครับฉะนั้นก็ใช้ไม้ตัวนี้ต่อเข้าไปเมื่อได้แล้วเราก็พันโฟลาเทปทับเลยครับเราพันโฟลาเทปทับก่อน1รอบนะครับแล้วถึงจะเอานำดิ้นทองพันรอบลวดอีกทีนึงเพื่อไม่ให้ดิ้นมันขยับนะครับเราเลยใช้โฟลาเทปเนี่ยยึดตรึงเอาไว้เหมือนกับเป็นกาวนะครับนี้ตรงกลางมันจะเล็กใช่ไหมครับเราอยากให้ตรงกลางเนี่ยมันเป็นสันนูนขึ้นมาเราต้องเสริมไม้นะครับเสริมไม้เข้าไปนะครับเสริมไม้แบบนี้นะครับทำเป็นแผ่นบางๆติดทับบนนี้แล้วก็พันโฟลาเทปทับอีกรอบหนึ่ง
อาจจะเป็นแผ่นลวดก็ได้นะครับกะระยะความยาวให้พอดีแล้วเราพันฟอลเทปทับอีกรอบหนึ่งครับเพื่อเป็นการยึดเวลาเราพันดิ้นทองจะได้ไม่ขยับนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเวลาเราพันดิ้นทองตรงส่วนนี้มันจะโค้งหนุนขึ้นมานะครับวิธีนำดิ้นทองมาหุ้มนะครับเราก็นำปลายเนี้ยทาบแล้วก็กดเอาไว้นะครับแล้วก็นำมาพันครับพันทับเส้นเดิมนะครับพันทับเข้ามาจากขวาไปหาซ้ายครับให้ชิดกันนะครับให้ชิดกันพันไปเรื่อยๆจากนั้นในครูจะหมุนเลยนะครับทำแบบนี้หมุนให้ชิดกันนะครับมันจะไม่ทับกันนะฮะหมุนให้ชิดกันไปเรื่อยจนรอบเลยนะครับจนเต็มนะพันไปจนสุดปลายนะครับพันไปจนสุดปลายนี่เลยแล้วเรากดจากนั้นก็ตัดออกแล้วนำได้มามัดให้แน่นนะครับเราจะได้เป็นเส้นแบบนี้นะครับจากนั้นก็นำมาดัดให้โค้งแบบหลอดได้นะครับกดไปเลยประมาณนี้นะครับเราจะได้หูกระเป๋าตัวนี้คือตัวหูกระเป๋านะครับจับให้ได้รูปจะได้แบบนี้นะครับหูกระเป๋าสบู่ที่เราผึ่งจนแห้งดีแล้วนะครับจากนั้นเรานำมาติดดิ้นตามร่องตรงนี้นะครับโดยการใช้กาวนะครับนำกาวเนี่ยหยอดลงไปครับค่อยๆแตะแล้วก็หยอดลงไปนะครับตามนี้จนเต็มร่องนะครับค่อยๆแตะและหยอดเข้าไปนี่นะครับพอแห้งแล้วก็ค่อยๆแตะเข้าไปครับหยอดไปตามร่องเลยนะครับตามร่องจนกว่าจะรอบนะครับจากนั้นเราก็ใช้ดิ้นครับติดลงไปตามร่องเลยครับใช้ไม้แหลมค่อยๆกดลงไปสีที่ด่างเดี๋ยวเราเติมได้นะครับค่อยๆกดลงไปให้เต็มร่อง